การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยอยากชวนน้องลองไปเที่ยวตามบ้านพี่ของพี่หลากหลายลองไปเที่ยวตายบ้านพี่ไม่ไกลบ้านถึงแล้วครับถึงแพถึงที่พักของเราสำหรับวันนี้โอ้โหจ้ก็มันดูเงียบแต่ว่าคนเยอะก็วัยรุ่นเยอะด้วยดูว่ากลางคืนมันจะยังดังแค่ไหนตอนนี้ก็มันจะเดินไปที่ผักนะครับฝั่งนี้เงียบสงบครับฝั่งนู้นเป็นป่าชะนีนะก็ถึงแล้วนี่ที่พักของเราสุรูครับหุ้ยก็ลูกอยากเปลี่ยนชุดไปว่ายน้ำครับคือควรจะเปียกควรจะว่ายน้ำครับควรจะอาบน้ำค่อนข้างจะเมนแล้วครับประมาณ5โมงแล้วก็เรือประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนที่พระอาทิตย์จะตกก็ลูกอาจจะใช้เวลาส่วนตัวว่ายน้ำอาบน้ำพายเรือให้อยู่แบบเงียบสงบสนิทนะครับผู้ชมนะครับโดยเฉพาะคนที่กรุงเทพอย่าอิจฉานะสิ่งแบบนี้ออกมาหาได้โอ้ยแค่ตรงสมบุกสมบันนิดนึงบายโอ้แม่งามเรือพายเรือมาเก็บผักอย่ามองวินาทีจริงๆที่บรรยากาศที่ลูกโตมาก็คล้ายๆแบบนี้เป็นคนที่รักชีวิตในเมืองมีโอกาสเยอะในเมืองแต่ว่าการที่ลูกจะได้สัมผัสธรรมชาติเป็นโอกาสที่ลูกจะชาร์จแบตอย่างน้อยเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งคือกลับมาสู่บรรยากาศแบบนี้กลับมาอยู่กับธรรมชาติอีกครั้งครับที่ลงเรือลำยาวหมายสาวริมน้ำสองมือพี่กำดำพายอยู่คนแทบร้อนมาที่นี่สมบงสมบานอยากจะสักจ่ายอยากจะลงไปว่ายน้ำนะครับก็แค่นี้ครับอยากจะไปเล่นน้ำทะเลให้หายว่าเวจิตใจเสียทีหาคู่ไปยังไม่มีว้าเหนื่อยแล้วแต่ในที่สุดถึงเวลาที่ลูกจะได้สระผมนะครับเมื่อเช้าออกจากโรงแรมก็รีบไม่มีเวลาแล้วก็ทำนี่ทำนู่นทั้งวันนะครับหัวแน่นแน่ลองสระผมดูครับหอมนะต่อการชานจากชาวบ้านสมุนไพรกลัวจะเปลี่ยนสีผมนะลองดูก็6:30แล้วจะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดกินข้าวก็แค่นี้ครับบายอยากจะไปเล่นน้ำทะเลคลื่นลมเข้าเหสุขใจเช้าเย็นคิดรำไปดังมีเวเล่นน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วในที่สุดจะได้กินข้าวเข้ากับผัดซึ่งเป็นอาหารประจำตอนที่ลูกไปต่างจังหวัดครับหลังจากนี้ก็พักผ่อนก็นั่งคุยว่าวันนี้เป็นยังไงความคิดประสบการณ์ที่ได้จากวันนี้ครับก็เดี๋ยวไปคุยกันครับก็ตอนนี้เวลา
ไม่ดูทุ่มสองทุ่มก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้อยากเจอตื่นแต่เช้าก็ออกมาดูบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นครับวันนี้ตอนที่เล่นน้ำพระอาทิตย์มันตกฝั่งนู้นเลยนะครับคือไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นก็พรุ่งนี้มันจะขึ้นตรงนี้เลยอยากจะตื่นมาออกไปเห็นครับแค่24ชั่วโมงที่แล้วเราอยู่บนสุขุมวิทซอย33คลึกคลักปุ๊บปุ๊บคนเยอะมากคือจากหน้ามือเป็นหลังมือถ้าเทียบจากที่นี่ไม่น่าเชื่อว่าแบบสามารถหนีจากความวุ่นวายได้ภายในแค่เวลาแป๊บเดียวครับเมื่อเช้าก็ตื่นมาแล้วก็ออกไปเดินเล่นในชุมชนเห็นเจอผู้สูงอายุซึ่งก็แบบแต่ละคนดูมีความสุขคือทุกคนบอกว่าคิดถึงบ้านคิดถึงที่นี่คิดถึงแบบสิ่งที่อยู่ใต้น้ำที่นี่แต่ก็เขายังดูมีความสุขสุขภาพกายจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเขาดูแบบสุขภาพจิตใจคงดีเพราะว่ามีคนอยู่มาเยี่ยมไม่ต้องเหงาครับสิ่งหนึ่งที่ลูกได้จากการอยู่เมืองไทยนะครับคือได้เข้าถึงวัฒนธรรมที่จะให้เกียรติคนสูงอายุครับซึ่งก็ที่อเมริกาทำกันบ้างแต่ไม่เยอะเท่ากับที่นี่คนที่มีอายุเขาผ่านประสบการณ์อะไรเยอะไปแล้วเขาจะมองสถานการณ์ไม่เหมือนคนอื่นและเขามีอะไรเยอะที่จะแบ่งปันให้กับเราได้ครับเป็นสิ่งสำคัญมากที่ลูกได้จากการอยู่ในเมืองไทยครับชุมชนชิรานะครับที่น่าสนใจที่สุดคือมีหมอนวดที่เก่งมากครับเก่งไม่น่าเชื่อว่าเก่งขนาดนี้หมอบอกว่าทำงานแค่4ปีแล้วนะครับแต่ว่าแข็งแรงเข้าถึงเส้นได้เลยคือเวลาไม่เยอะมากลูกได้นวดแค่ประมาณ15นาทีจะรู้สึกได้ผ่อนคลายถ้าคุณมาเที่ยวแถวที่นี่ก็แนะนำไปนวดครับก็นอกจากดันมีพวกสมุนไพรสบู่แชมพูที่ลูกได้ใช้วันนี้พรุ่งนี้ก็จะตื่นแต่เช้าก็จะฝึกโยกสักนิดหนึ่งอาจจะกลับมาว่ายน้ำอีกเรียวก็คือยังไม่แห้งเขื่อนเต็มที่ก็หวังว่าจะได้เห็นต่อไปนี้ครับจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ใหญ่บอกว่ามีแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่จะพาไปดูก็พรุ่งนี้ดูกันว่าเป็นยังไงครับไปนอนครับเดี๋ยวบาย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 ตะวันย่อแสงอ่อนแรงลงแล้วเสียงลมเบาแผ่วแว่วมาแต่ไกลเสียงคลื่นซัดฟังแว่วดังเสียงใครสวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายอยู่บนแพแพนั่งผายนะที่สุราษฎร์ธานีวันนี้ต้องกลับกรุงเทพไม่อยากจะกลับเลยอยากอยู่ที่นี่ยาวอีก 3-4 วันนะวีซ่าพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติพวกอยู่ที่นี่ได้นานมากก็คนที่ชอบมาเที่ยวคนที่ชอบมาเที่ยวแบบธรรมชาติแนะนำให้มาที่นี่ครับจะได้อยู่กับก็จะได้เสพอะไรที่คนอื่นไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเห็นจะได้ชมวิวจะได้ดูปลาจะได้ผ่อนคลายกับธรรมชาติครับแนะนำให้มาที่นี่ก็ประมาณนี้นะไม่ต้องพูดมากนะครับเพราะว่าหลังจากนี้มีกิจกรรมเยอะที่ยังไม่ได้ทำครับเดี๋ยวลูกจะทานข้าวแล้วก็ออกไปลุยเลยนะโอเคบายบายถ้าเทียบกับเมื่อวานวันนี้ร้อนมากมากๆแต่ว่าโชคดีที่เรือก็มีหลังคาแล้วโอเคเดี๋ยวลูกจะกลับไปนู่นอ๋อโอเคยังงี้ได้ครับตอนนี้ไม่มีคนเรือก็ลูกอาจจะต้องทำเองจ้ะพี่คือคนขับรถนะไม่ใช่คนขับเรือไม่มีทางออกครับพี่ก็นี้จะเป็นอีกทางนึงครับที่เราจะพานักท่องเที่ยวทุกท่านมาถ่ายรูปที่บริเวณห้วยหลินมาไทยประมาณปี2536อะครับ
หลังจากนั้นอีก3ปีสมเด็จพระเทพท่านก็เสด็จมาที่นี่ครับเพราะว่าเวลาท่านเสด็จมาทรงงานทางภาคใต้เนี่ยท่านจะมาประทับที่เขื่อนครับในปี2539ท่านเสด็จมาพร้อมพระสหายของท่านนะครับท่านก็เลยจัดทริปทัวร์ชื่อว่าทัวร์กุ้ยหลินเมืองไทยก็หลังจากนั้นคือนักท่องเที่ยวและคนที่นี่ก็จะคุ้นเคยคำว่ากุ้ยหลินก็คนขับเรือก็แวะมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นไฮไลท์ของทริปคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกุ้ยหลินของเมืองไทยเขามีลักษณะภูมิศาสตร์เมืองในประเทศจีนแต่ว่าน้ำที่นี่ก็สมบูรณ์กว่าเขียวกว่าสังเกตเสียงไหมครับก็มีเสียงก้องด้วยฝรั่งปอกปอกได้ยินไหมครับโอเคครับก็กลับไปครับกลับไป Here we go เบื่อลูกยังก็ชมบรรยากาศค่ะล่องเรือมารักสะคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านนา